สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับเรา Soundproof Bros นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับสินค้าใหม่ๆจากเราอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กับซีรีส์ของ JBL นะครับคือ JBL Quantum นั่นเองก็เป็นซีรีส์ของชาวเกมเมอร์นะฮะที่ออกมาใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับกับตัวนี้ครับพี่ใหญ่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกล่องที่มีขนาดค่อนข้างพอๆกับตัว600เลยนะขนาดกล่องนะครับแล้วก็ดีไซน์กล่องก็เหมือนกันเลยนะดีไซน์กล่องก็จะเป็นเซตของ Quantum นะครับก็จะออกสีอย่างนี้แหละด้านหลังก็จะบอกข้อมูลนะครับของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรต่างๆยังไงบ้างนะครับที่สำคัญเด็ดสุดตัวนี้มี noise cancelling หูฟังเกมที่มี noise cancelling เว้ยเฮ้ยก็ยังระบุไว้เหมือนเดิมนะครับว่ารองรับกับโปรแกรมอะไรบ้างด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็น Skype Discord TeamSpeak นะครับก็รับได้หมดนะครับมี dts ด้วยแล้วก็ปิดไฟ RGB เนี่ยเล่นได้นานสุดถึง14ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นทั้งไวเลสและบลูทูธนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าน้ำหนักก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยกล่องเนี่ยมีเซอร์ราวด้วยนะก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์เหมือนเดิมนะครับเป็นQuantum Engineเปิดฝามาปุ๊บอย่างแรกที่เราพบเจอนะครับก็คือเจ้านี่เลยนะฮะนี่คือตัวหูฟังQuantum 800ซึ่งดูดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันข้างในตัวกล่องก็จะเหมือนตัว600นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกล่องอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งติดกับตัวกล่องนะก็จะมีตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือใบต่างๆนะครับที่เราอ่านกันประจำอยู่แล้วนะครับมันก็อยู่ในนี้1คือสายนะครับเป็นสาย USB Type C เป็น C ไป A เนาะความยาวก็3เมตรนะก็มีสาย 3.5 นะครับ2ด้านยาว 1.2 เมตรแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวไวเลสก็เอาไว้เสียบกับตัวคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับเพื่อรันสัญญาไวเลสนั่นเองนี่แกะออกมาแล้วครับเป็นอย่างนี้เนาะนี่คือเจ้า JBL Quantum 800นะครับก็เรียกว่าดีไซน์เท่มากนะฮะด้วยความที่มันทำเป็นรอยนี่อย่างนี้ดูโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีจุดนี้ปรับยืดได้นะครับซึ่งทำมาเป็นตัวพลาสติกใสนะครับสวยงามทีเดียวซึ่งเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับกับ Quantum ก็คือการที่บอก LR ด้านในตรงนี้ส่วนตัวไมค์นะครับก็เหมือนตัว600กลางออกได้พับได้นะครับซึ่งใช้ระบบเดียวกันนะครับก็คือการกลางออกมาคือเปิดพับออกไปคือปิดนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปครับตัวนี้มันมีทั้งไวเลสทั้งบลูทูธนะครับฉะนั้นปุ่มฟังก์ชันทุกอย่างจะอยู่ที่หูฟังทางด้านซ้ายตรงนี้เลยก็จะมีทั้งเร่งเสียงลดเสียงอะไรต่างๆนะครับทางด้านขวาก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ไฟสัญญาณแล้วก็มีจุดเชื่อมต่อไวเลสนะครับนี่พอเปิดออกมาจะเป็นงี้เห็นไฟไหมเอ่ยเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไดเวอร์ขนาด50มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ต้านทานไฟ12โอห์มไมโครโฟนก็เป็นแบบยูนิเดเรคชันแนลนะครับก็คือคล้ายๆกับเจ้าตัว600นั่นเองนะครับก็คือรับเป็นทิศทางนะครับก็อารมณ์เดียวกับไมค์ติดหัวกล้องเลยแหละรองรับบลูทูธนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชัน 5.0 ด้วยนะแล้วก็มีไวเลสนะครับความเร็วอยู่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นปกติของตัวQuantumอยู่แล้วนะครับที่เขาออกแบบมาเนี่ยให้ส่วนของฟองน้ำต่างๆนะครับพวกฟองตรงนี้พวกโฟมตรงนี้นะครับค่อนข้างจะนิ่มเพื่อที่ให้เราใส่ได้นานขึ้นนั่นเองสวยไหมโคตรเท่เลยนะทีนี้เราลองเชื่อมต่อเจ้าตัวQuantum 800นะครับกับมือถือดูแล้วนะครับก็ต่อด้วยบลูทูธนะครับก็ง่ายๆเลยกดที่ปุ่มบลูทูธค้างไว้แป๊บหนึ่งมันมีเสียงสัญญาณนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะมาเชื่อมต่อเจ้า JBL Quantum 800ได้ในนี้โทรศัพท์เลยนะครับทีนี้เนื่องจากเป็นหูฟังเกมเนี่ยก็จะทดลองเปิดดูนะฮะอันนี้เท่าที่ลองต่อเกมนะครับเสียงที่ได้ยินนี่ค่อนข้างชัดมากๆเลยนะโอ้โหแบบอลังการนะในหูเนี่ยนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ยินเสียงอย่างอื่นเลยนะฮะเราได้ยินแต่เนี่ยที่อยู่ในหูเรานะฮะค่อนข้างชัดเลยแหละแล้วก็บลูทูธ 5.0 นะครับฉะนั้นดีเลย์ค่อนข้างจะน้อยมากเลยทีเดียวซึ่งเวลาเชื่อมต่อเจ้านี่นะครับตอนเชื่อมต่อใหม่ๆเนี่ยถ้าใครต่อด้วยบลูทูธนะฮะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเสียงมันเบาจังเลยเร่งวอลลุ่มสุดแล้วนะครับจริงมันมีปุ่มพวกเสียงรบกวนนะครับเป็น noise cancelling พอกดปุ๊บเสียงทุกอย่างจะชัดแล้วก็ออกมาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมายนะฮะจริงๆแล้วมันสามารถต่อคอมอะไรได้อีกนะครับและที่สำคัญคืออย่างที่บอกครับตั้งแต่ตัว600ก็คือมันผ่านซอฟต์แวร์ได้นะครับซอฟต์แวร์ที่ควบคุมทั้งระบบไฟระบบเสียงต่างๆนะครับซึ่งปรับ Equalizer ได้ในนั้นด้วยนะครับก็คือเจ้า Quantum Engine นั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ฉะนั้นนะครับเจ้าตัวนี้เรียกง่ายน่าจะเป็นตัวเป็นหูฟังเจ๋งตัวหนึ่งได้เลยนะฮะสำหรับการเล่นเกมแถมฟังก์ชันแน่นมากนะฮะเจ้าตัวนี้สนใจก็ติดต่อกันได้นะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนั่นเองสำหรับวันนี้ครับ สำหรับเจ้า JBL Quantum 800 ตัวนี้นะครับก็คงไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ